ั้นคนก็แซวว่าถ่ายรูปบีเพราะอันสองบีอยู่แล้วก็ถ่ายไปแต่ตอนนั้นก็พูดแซวก็ยังไม่เก็ตเท่าไหร่ก็คือมาตอนหลังว่าอ๋อแข่งขอพรว่าถ้าเกิดขอกับคุณแม่มีบัตรการจะได้แฟนตอนนั้นมีเรื่องถ่ายรูปบอกว่าถ่ายรูปแต่ยังไม่ได้ขอใช่ไหมครับณวันนั้นน่ะยังไม่ได้ขอแต่คิดว่าคุณแม่ต้องทำนานได้แล้วไม่บอกเลยนะคะว่าไม่ได้บอกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นขายาเล่นอยู่ไม่รู้เรื่องเขามาก่อนแต่ตอนนี้เขารู้เรื่องแล้วบอกหน่อยครับว่าแนวเราอย่างไรเอฟเราอยากให้เราไปยื่นกับแม่พ่อแม่เขารู้เขารู้แล้วแต่ว่าพี่ปีทำงานได้เลยตอนนี้แม่ต้องเลิกทำงานตั้งแต่วันนั้นแหละแต่ปีใหม่ไม่เปลี่ยนแนวไม่เปลี่ยนสเปคไม่เปลี่ยนอะไรใช่ไหมพี่อ้าวไม่เปลี่ยนค่ะตีเติมใช่หรอตีอาจจะรู้สึกคนดีอยู่ด้วยกันได้ยังนานจะไปดูดาวขาดได้หรอคนต้องคิดว่าชอบแบบหล่อมากไม่ใช่ฟังจากปากอัมพัชราภาสัมพันธ์ไฮโซพกมีลุ้นรีเทิร์นไหมกลายเป็นซีนไวรัลที่คนพูดถึงกันเพียบกับนาทีนางเอกซุปตาอัมพัชราภาเผชิญหน้ากับอดีตแฟนหนุ่มไฮโซพกในงานแต่งงานของเมพิชนาธและปิ๊กอัครวัฒน์จนหลายคนก็รุ้นมีโอกาสรีเทิร์นไหมล่าสุดเจอสาวอัมเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าพี่เอไม่ได้ชงพี่เอมองโลกในแง่ดีทุกอย่างไม่ได้ตั้งใจแกล้งเขาเราเห็นว่าประตูแรกประตูสองประตูที่ผ่านมามันไม่ตื่นเต้นเลยดังนั้นพอถึงประตูของเราเราก็อยากให้พวกเขาได้ออกแรงบ้างเพิ่งรู้ก่อนงานเริ่มนิดเดียวว่าใครเล่นเกมอะไรกันมันไม่มีตื่นเต้นเราเพิ่งเดินเพื่อนเซอร์ไพรส์เรื่องเพลงองค์เทพสามตามานตลกดีถ้าเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวเต้นคงตลกเป็นสีสันเห็นใช่ไหมกับกระแสที่หลายคนเชียร์อุ๊ยตายรู้สึกยังไงบ้างกับกระแสไวรัลเธอก็มีผลเรื่องนี้มองว่าแบบว่าพี่อ้ํายังไม่มีแฟนก็เลยมองเป็นไอดอลว่าเออฉันก็อยู่เป็นโสดได้เหมือนกันนะจริงๆมีแล้วก็มีถ้ามีแล้วแบบว่ามันคือรู้เรื่องแล้วก็ไปในทางเดียวกันเข้าไปตรงกันไปไหนไปด้วยกันเห็นว่าเป็นการที่กันและกันมันดีแล้วดีกว่าคือการที่เทิร์นมั้ยเขาถามเขาดิบเลยพี่ไม่ใช่เขาถามไม่ใช่พี่ถามพี่เอชงหนักมากพี่ไม่ชอบพี่เอเป็นคนแบบเขาก็ได้งานดีไปทุกอย่างแล้วจังหวะนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างหรือมันผ่านไปแล้วสบายสบายไม่รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยเราแกล้งเขาเยอะไม่ได้ตั้งใจเราอยากให้เราเห็นว่าประตูแรกประตูสองประตูที่ผ่านมามันไม่ตื่นเต้นเลยเชียร์ฟังให้รีให้จอนให้อะไรเงี้ยตายแล้วใจหายแล้วตายแล้ว